สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับผมติดภารกิจในช่วงเช้านะครับก็กลับมาทำข่าวในช่วงเวลาเย็นๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับจัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลในคลิปแรกนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับก่อนที่ผมจะไปทำภารกิจนะครับก็ได้นั่งอ่านข่าวมันมีข่าวที่กระชากอารมณ์แฟนลิเวอร์พูลมากๆนะครับก็คือสัญญาโมเมตซาร่าสรุปแล้วนะลิเวอร์พูลเนี่ยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับซาร่าหรือไม่นะครับก็วันนี้นะครับผมจะอัปเดตเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษให้นะครับรวบรวมรายละเอียดมาหมดแล้วนะครับเรื่องราวของนาบีเกต้าสรุปแล้วยังไงต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวของหลุยส์ดีอาสนะครับเรื่องราวของเจอร์เก้นครอปเรื่องราวของเจอร์เก้นครอปนี่น่าสนใจมากนะครับว่าครอปสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวการอำลาครอปเนี่ยในปี2024เนี่ยนี่สื่อต่างประเทศคาดการไว้นะครับว่าครอปจะทำงานต่อเหมือนกันนะแต่จะไปลีกอื่นโอ้โหผมฟังแล้วก็เอ๊ยยังไงเนี่ยครอปเขาเคยบอกว่าจะพักไม่ใช่หรอนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเขาเจาะละเอียดมากนะครับแล้วก็11ผู้เล่นตัวจริงการทำนายผลนะครับอัปเดตล่าสุดจากอังกฤษให้นะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1 นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเจอร์เก้นครอปกับโมเมนต์ซาร่าก่อนเลยนะครับผมแปะ Twitter ของโรมาโน่ไว้นะครับแล้วผมก็จะบวกกับรายละเอียดเชิงลึกจาก The Atlantic นะครับจากข้อความนะครับได้กล่าวถึงสัญญาของโมเมนต์ซาร่าไว้ว่าโมคาดหวังให้สโมสรแห่งนี้มีความทะเยอทะยานอย่างแน่นอนเราเคยไปมาแล้วเราเคยคุยกันแล้วมันเป็นการตัดสินใจของโมสโมสรทำในสิ่งที่ทำได้สโมสรทำในสิ่งที่ทำได้นะครับฟังประโยคนี้ดีๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครอปบอกนะครับตอนนี้ทำได้เท่านี้ลิเวอร์พูลอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วโมไม่ได้เซ็นสัญญาหรือปฏิเสธสัญญาหรืออะไรก็ตามเราแค่รอชัดเจนไหมครับเราแค่รอคือตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเพราะว่าเราได้แค่รอบอร์ดรอบอร์ดถ้าบอร์ดจะมีความทะเยอทะยานก็ต้องพังเพดานค่าเหนื่อยทั้งหมดนี่คือประเด็นสำคัญนะครับทีนี้นะครับมันมีอีกบทความนึงของโรมาโน่เหมือนกันนะครับล่าสุดเพิ่งออกมานะครับตัวแทนของซาร่านะครับเดี๋ยวมันจะมีประเด็นละเอียดนะไม่มีความตั้งใจนะที่จะรับข้อเสนอของลิเวอร์พูลท่านฟังชัดๆนะตัวแทนของซาร่านะครับไม่มีความตั้งใจที่จะรับข้อเสนอของลิเวอร์พูลการเจรจาเนี่ยมันพังลงตั้งแต่เดือนธันวาแล้วครับที่เอเย่นของซาร่าทวิตรูปหัวเราะในเดือนมกราคมนี่คือเรื่องที่ลิเวอร์พูลเสนอสัญญาให้แล้วมันพังไปนะครับพอเหมือนเขาเอเย่นเขาเยอะเย้ยอ่ะความหมายนะเนื่องจากสิ่งต่างๆยังคงอยู่ที่ลิเวอร์พูลลำดับความสำคัญของโมก็คือการอยู่ต่อซาร่ายังก็อยู่ต่อแต่ไม่ใช่ในสภาวะปัจจุบันต้องดูลิเวอร์พูลเคลื่อนไหวอะไรต่อนะครับซึ่งตอนนี้ครอปก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับเราได้แค่รอทีนี้นะครับมันน่าดูตรงไหนมันมาน่าดูตรงหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนี่แหละนะครับมันมีการพูดถึงการเจรจาสัญญาของโมซาร่าที่พังลงไปคือโมซาร่าไม่เซ็นนะไม่เซ็นเว้นแต่เงื่อนไขใหม่เท่านั้นนี่คือสัญญาเดือนธันวาคมซาร่าจะเซ็นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขใหม่เท่านั้นซึ่งใครก็รู้นะครับว่ามันต้องพังเพดานสโมสรน่ะค่าเหนื่อยนะครับความชอบของซาร่ายังคงต้องการอยู่ที่แอนฟิลด์แต่เอเย่นของเขาคนที่ชื่อว่ารามีอาบาสอิซ่ารามีอาบาสอิซ่าได้ปฏิเสธข้อเสนอและไม่เคยพูดต่ออีกเลย
ั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาบัสได้ใส่ Twitter หัวเราะบน Twitter ภาพ Twitter หัวเราะเนี่ยเพื่อสนองความเห็นของเจอร์เก้นคล็อปอย่างชัดเจนคือคล็อปบอกว่าได้แค่รอนะครับแต่ว่าโมต้องการอยู่ต่อไงทุกคนมีความทะเยอทะยานเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเหมือนเขาจะหมิ่นคล็อปเหมือนกันนะที่คล็อปมาให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเชื่อว่าด้วยอายุของซาร่า30ใช่ไหม29 30ประมาณนะสัญญาหมดในปี2023แต่ต้องพังค่าเหนื่อยลงอ่ะสู้หาผู้เล่นใหม่ดีกว่าไหมนี่คือประเด็นสำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่หมายความว่าสโมสรลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นเรื่องราวของดีแอตแลนติกแล้วนะของดีแอตแลนติกแล้วนะรายละเอียดที่เขาเขียนลึกๆเดี๋ยวผมลืมพูดบรรณาธิการเลยบรรณาธิการคือใครเนี่ยเชนอักคันฮันนะครับเชนอักคันฮันเจ้าเดิมนะเขาบอกเลยว่าซาร่าจะอายุ30ปีในเดือนมิถุนายนนี้แล้วเขาเองเนี่ยต้องการเล่นพรีเมียร์ลีกต่อไปและลงเอยกับลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายแล้วเมื่อสัญญาหมดจริงๆอ่ะเขาอาจจะไปแน่นะครับเขาอาจจะไปแน่แต่ทีนี้นะครับอีกอันนึงนะบิลลี่เมเยอร์ The Atlantic เหมือนกันบิลลี่เมเยอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกับเชนอักคันฮันนะครับเขาบอกว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยในเวลานี้นี่ครับเริ่มกังวลสถานการณ์ของซาร่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคล็อปเองเนี่ยก็บอกกองเชียร์ลิเวอร์พูลไปแล้วนะไม่ต้องตระหนกรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคเนี่ยโมเนี่ยยังคงเป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานและเราอาจจะได้เห็นการตัดสินใจของสโมสรลิเวอร์พูลเราควรสงบเราควรสงบนะครับว่าสัญญาก็เข้าสู่ปีสุดท้ายอะนะครับก็แฟนบอลเข้าห่วงเฉยๆรามีอาบัตอีซ่าเนี่ยเอเย่นของซาร่าเป็นคนที่ไม่เคยทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ว่ากันไปช็อตต่อช็อตนะครับทีนี้ในช็อตสุดท้ายที่บรรณาธิการท่านนี้เขียนคือในความเห็นของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยครอปเนี่ยไม่ต้องการให้สื่อเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของซาร่าเลยไม่ต้องพูดว่าฤดูกาลหน้าจะทำอย่างไรเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการคว้าแชมป์แล้วลิเวอร์พูลก็พยายามเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่มาส่งผลต่ออนาคตของโมเมนต์ซาร่าที่ไม่แน่นอนมันก็เหมือนกับเฟอร์มิโน่อ่ะที่แอตเลติโกมาดริดสนใจอยู่นะครับแอตเลติโกมาดริดสนใจโรเบโต้เฟอร์มิโน่นะเนี่ยครับแล้วที่สำคัญนะครับในตอนนี้ยังไม่หมดหวังนะถ้าซาร่าจะอยู่ต่อพูดง่ายๆลิเวอร์พูลนะครับจบฤดูกาลนี้เขาจะเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้สำเร็จโจนได้นะครับก็ฟังให้ชัดนะจบฤดูกาลนี้จะเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของซาร่าให้จบให้ได้ก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ 2022-2023 แจ้งแบบละเอียดหมดแล้วนะครับในหน้าหนึ่งของลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของซาร่านะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนาบีเกต้ากันนะครับเรื่องราวของนาบีเกต้าเนี่ยเอาเจอร์เก้นคล็อปก่อนเลยนะครับผมแปะ Twitter ของโรมาโน่ไว้นะครับเจอร์เก้นคล็อปนะครับได้กล่าวถึงสัญญาของนาบีเกต้านะครับว่าอนาคตของเกต้าจะต้องยอดเยี่ยมเขาเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์ที่เหลือทั้งหมดผมเข้าใจจริงๆว่าคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยสโมสรเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และคล็อปก็เฉลยครับครอปบอกว่าสโมสรกำลังเจรจากับตัวแทนของทุกคนที่ใกล้จะหมดสัญญานะครับนี่คือสัญญาณที่ดีของครอปกับเกต้านะครับก็เป็นคนอัปเดตให้เลยแหละว่าเกต้าเนี่ยดีพอที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์เก้นครอปกันบ้างนะครับท่านฟังละท่านอาจจะหนาวก็ได้นะซาร่านี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไม่มีผู้จัดการทีมคนนี้อยู่ลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาวางแผนให้ผู้ช่วยคนสำคัญของเขานะครับที่เป็นนักปกอ่ะเป๊ปลินเดอร์ทำงานต่อไปนะครับวันนี้นะครับบรรณาธิการชาวโจนชาวโจนเขียนไว้ในดีแอตแลนติกอนาคตของครอปอะไรเนี่ยผมเองมีตกใจเลยนะเขาจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเรื่องราวพิเศษครอปคือ1ลิเวอร์พูลจะต้องชิงแชมป์กับแมนซิตี้ให้ได้ตลอดระยะเวลาที่เหลือหลังจากนี้
นี่คือสิ่งที่คล็อปต้องการ2ในเดือนมกราคมเนี่ยคล็อปตามหลังซิตี้14แต้มนะแต่วันนี้นะครับเหลือ6แต้มและนัดนี้นะถ้าเกิดชนะก็จะเหลือ3แต้มซึ่งมันจะเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าคล็อปต้องการแชมป์มากแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะครับเรื่องราวสำคัญของคล็อปคือคล็อปต้องการให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมากที่สุดก่อนที่เขาจะอำลาในปี2024เหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติเขาละอำลาแน่แต่ทีนี้นะครับคล็อปหวังผลประโยชน์ทุกอย่างให้อยู่กับลิเวอร์พูลและการเซ็นสัญญากับนักเตะพวกหลุยส์ดีอาสนะครับแล้วก็นักเตะหลายคนเนี่ยแน่นอนเขาต้องการสารฝันให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีตัวแทนสำคัญของมาเน่ซาร่าต่อไปที่ยิ่งใหญ่คือหาตัวแทนแล้วก็เล่นช่วยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเมื่อคืนนี้มันมี YouTube ของลิโอเฟอร์ดินานด์กับโรมาโน่โรมาโน่พูดใน YouTube นะกับลิโอเนี่ยเขาโรมาโน่พูดถึงคณะกรรมการบอร์ดของลิเวอร์พูลจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะล้างครอปไว้ในปี2024นะครับแต่จุดมุ่งหมายของครอปไปแล้วไปไหนลาลิก้าลีครับบอร์ดบริหารของครอปเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยพอจะรู้นะว่าในจุดมุ่งหมายต่อไปของคล็อปก็คือการไปคุมทีมในลาลิก้าซึ่งสโมสรยักษ์ใหญ่เนี่ยก็คงไม่พ้นอยู่2ทีมโรมาโน่รู้อะไรบ้างเขาเล่าเลยนะโรมาโน่กล่าวว่าสิ่งที่ผมได้รับแจ้งจากบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลคือความคิดเห็นคล็อปมีสัญญากับสโมสรแต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลหมดหวังคือคล็อปจะอำลาลิเวอร์พูล 100% อำลาลิเวอร์พูล 100% แต่บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการใช้โอกาสที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยเอาใจครอปให้อยู่ให้เขาอยู่กับลิเวอร์พูล 100% เหมือนกันนี่ครับบอร์ดบริหารต้องการเอาใจครอปให้อยู่กับลิเวอร์พูล 100% เหมือนกันอ้าวต่างคนต่าง100ลบกัน100กับ100ลบกันก็เหลือ0นี่อ่ะสรุปอยู่ที่เดิมนะสาธุอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็จะพยายามล้างให้ได้นี่คือสิ่งที่บอร์ดตั้งใจแต่ครอปคือต้องการไปลาลิก้ามันมีสิ่งดึงดูดบางอย่างโรมาโน่กล่าวโรมาโน่กล่าวสิ่งดึงดูดบางอย่างอะไรก็ไม่รู้แหละดังนั้นใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรที่มาดริดหรือบาร์เซโลนาในปี2024โรมาโน่กล่าวนะครับแหล่งข่าวจากโรมาโน่นะครับก็โรมาโน่ก็บอกนะครับว่าครอปจะอำลาในปี2024จริงแต่มั่นใจว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลทั้งโลกต้องการให้ครอปอยู่กับทีมต่อไปนะครับแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบนะถ้าอำลาจริงๆปี2024เขาจะไปคุมลาลิก้าประมาณนี้นะครับก็นี่คือรายละเอียดจากบอร์ดแล้วก็โรมาโน่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไวนาดุ้มกันนะครับวันนี้บรรณาธิการคือแดนนี่โอเว่นนะครับได้เขียนเรื่องราวของไวนาดุ้มนะครับที่ลาเฟย์ฟันฟัสนะครับกูรูเนี่ยได้ออกมามองฟันฟัสมองไม่ผิดหรอกไวนาดุ้มเลือกปารีสได้แย่มากฟันฟัสกล่าวทำไมฟันฟัสถึงพูดอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ข้อตกลงของไวนาดุ้มที่เขาตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกแต่ปารีสมองคนอื่นมองคนอื่นมากกว่าไวนาดุ้มอยู่แล้วแต่เขาก็เซ็นไวนาดุ้มไปด้วยซึ่งมันทำให้ไวนาดุ้มเนี่ยไม่มีโอกาสในการลงเล่นความยุติธรรมที่ปารีสเนี่ยเมื่อเมสซี่นะครับเซ็นสัญญากับปารีสกองกลางก็มีมันก็แน่นอยู่แล้วนะการมาของเมสซี่นั่นก็หมายความว่าไวนาดุ้มเนี่ยอาจจะเป็นตัวสุดท้ายเลยที่จะได้รับโอกาสในการลงเล่นแหล่งข่าวจากเลอกิฟสปอร์ตเขาบอกเลยว่าวันนารุ่มเนี่ยคือฝันร้ายนะครับฝันร้ายเขาไปอยู่กับปารีสเนี่ยซึ่งจริงๆแล้ววันนารุ่มวัย31ปีเนี่ยเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้มากกว่านี้อีกเป็นการเลือกที่แย่มากสำหรับวันนารุ่มเลือกปารีสแซงต์แชร์แมงทำไมไม่เลือกทีมอื่นนะครับหรือไม่ก็อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะครับนั่นก็หมายความว่าในวันนี้นะวันนารุ่มกับข่าวที่จะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลหรือนิวคาสเซิลหรือทีมอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได้คือวันนี้ต้องเริ่มคิดไงเมื่อตัวเองไม่ได้เล่นนะครับคือวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่ปารีสเนี่ยเมื่อกี้ช่วงเย็นเนี่ยผมอ่านอีกนะที่ปารีสนะผมพูดไปแล้วนะว่าพอตโดนจะโดนปลดอ่ะ
ลีโอนาร์โดก็ไม่แย่นะก็ไม่ใช่จะว่าเขาจะรอดปลอดภัยนะอัคคาลฟี่กำลังหา CEO คนใหม่แล้วท่านคิดว่าใครเล่าที่จะกำลังจะไปกับลิเวอร์พูลอะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดไงครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับผมพูดล่วงหน้าไว้ก่อนเฉยๆเพราะว่าประเด็นของข่าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังทีหลังเดี๋ยวขอโฟกัสที่ลิเวอร์พูลต่อก่อนนะครับสรุปวันนี้รุ่มเลือกได้แย่มากถ้าเขาจะไปทีมอื่นควรจะได้ลงเล่นมากกว่านี้นะครับก็เอารายละเอียดของวันนี้รุ่มมาแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของหลุยส์ดีอาสกันนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนแต่ผมจะพูด2ส่วนรวมกันเลยนะครับเรื่องราวที่1นะครับชาวโจนเขียนไว้ใน The Atlantic นะครับว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเพื่อไว้แบ็คอัพ3ประสานแนวรุกของลิเวอร์พูลและเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมคำกล่าวนี้มาจากฟาบิซิโอโรมาโนในช่อง YouTube นี่ครับการเซ็นสัญญากับหลุยส์ดีอาสลิเวอร์พูลกระฉับกระเฉงในเดือนมกราคมจากการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้คือเข้ามาปุ๊บเล่นให้กับสโมสรได้เลยแบบเห็นอนาคตเลยว่านี่คือตัวแทนของนักเตะหลายๆคนนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่โรมาโน่เนี่ยบอกอีกนะลิเวอร์พูลไม่ได้จบที่หลุยส์ดีอาสนะผมบอกไว้ก่อนถ้าเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะก็จะเป็นข่าวกองกลางใช่ไหมคนนึงชื่อว่าอะไรนะของปอโต้ที่ไปดูฟอร์มอะไรวอลจำไม่ได้ผมจำไม่ได้กองกลางปอโต้นะที่ไปดูฟอร์มท่านต้องกลับไปดูคลิปลิเวอร์พูลคลิปที่แล้วประเด็นสำคัญลิเวอร์พูลยังคงมีความทะเยอทะยานนะครับจะเซ็นสัญญากับคนใหม่กองหน้าคนใหม่เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับล่าสุดนะครับแอตเลติโกมาดริดติดต่อมาขอเซ็นสัญญากับเฟอร์มิโน่จบฤดูกาลนี้นะครับเออมันก็น่าคิดนะมันอาจจะถึงอะไรสักอย่างนึงต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเหรอผมไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงยังเลยเพราะว่าตอนนี้ทีมก็ดีอยู่ละแค่เสริมให้มันแข็งแกร่งขึ้นทีนี้นะครับก็ในส่วนของฟาบิซิโอโรมาโน่ก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมตัวแทนไว้ละสำหรับ3ประสานที่จะย้ายนะอีกเรื่องนึงในมุมมองของใครเนี่ยชาวโจนเขาบอกว่าการเซ็นสัญญาของลุยส์ดีอาสมาเนี่ยมิติของลิเวอร์พูลเนี่ยดูมีพลังมากขึ้นในเกมรุกฝั่งซ้ายเล่ห์เหลี่ยมเขามีความเร็วและมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันและการครอสของเทรนต์มีประโยชน์กับลุยส์ดีอาสมากๆนี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลอัปเกรดส่วนที่เป็นเกมรุกตรงนี้นะครับคือมีมิติการเล่นที่มากมายแล้วฟูลแบ็กทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเกี่ยวกันหมดนะครับทั้งทีมประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของลุยส์ดีอาสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิเลียนเอ็มบัปเป้กันนะครับก็เกี่ยวพันกับลิเวอร์พูลยังไงนะครับวันนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเจมี่กาลาเกอร์นะครับบรรณาธิการที่มาเขียนคืออาเมียเมียของ The Atlantic นะครับจิมมี่การ์เกอร์กล่าวว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ของโลกดีลหนึ่งรอฟังนะสัปดาห์หน้านะคือคิเลียน เอ็มบัปเป้นะครับจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดโดยการเซ็นสัญญาล่วงหน้าสัปดาห์หน้านะแต่ประเด็นสำคัญคือการ์เกอร์กล่าวว่าถ้ามองคำว่าสมบูรณ์แบบกับการคว้าแชมป์มันต่างกันมันต่างกันยังไงกาลาเกอร์มองกาลาเกอร์มองว่าถ้าลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้เนี่ยได้เอ็มบัปเป้ความหมายคือสมบูรณ์แบบคือสมบูรณ์แบบทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นมาดริดได้มาดริดไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ไปดูถูกเขาไม่ได้นะเพราะรอบลึกๆรอบ8ทีมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในส่วนของกาลาเกอร์นะครับมีความเห็นว่าถ้าพูดถึงการประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ในอาชีพแน่นอนลิเวอร์พูลหรือกับแมนซิตี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับเอ็มบัปเป้แต่ถ้าเป็นอำนาจเงินอำนาจเงินแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการอะไรหลายอย่างที่อยู่ในระดับสูงสภาวะระดับสูงคือเงินที่เสนอคุณภาพของทีมแล้วก็ความใหญ่ของสโมสรแล้วก็ลีกเนี่ยแน่นอนครับมาดริดกับบาร์ซ่าคือสโมสรที่มีอะไรทุกอย่างที่ใหญ่ระดับโลกพูดกันแบบตรงๆนะแต่ถ้าต้องการความสำเร็จในเรื่องของฟุตบอลแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับก็เอาเรื่องราวของเอ็มบัปเป้มาแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรีวิวในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
คราวนี้นะครับจะพามาดูนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับลิเวอร์พูลเราจะเริ่มแข่งขันนะครับ 19:30 นนะครับลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนไบรตันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ 20:00 นนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์ดกับเบอร์ลี่แล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับบิ๊กแมตช์ผมทำไลน์อัพให้กับแฟนแมนยูไปแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็ในเกมในวันอาทิตย์นะครับจะเริ่ม 20:00 ตรงเนี่ยประมาณ5คู่เลยนะครับก็จะเป็นเชลซีเจอกับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็รีสเจอกับนอริชเอเวอร์ตันเจอวูฟเวสต์แฮมเจอแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันเจอวัตฟอร์ดนะครับคู่ดึกก็จะเป็นอาร์เซนอลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเวลา 20:30 เหมือนกันนะครับแล้วก็คืนวันจันทร์นะครับก็จะมี1คู่คริสตัลพาเลซเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับก็แฟนลิเวอร์พูลก็ลุ้นให้แมนซิตี้สะดุดบ้างก็ได้นะมันจะได้ลุ้นกันมันๆ นะครับคราวนี้นะครับมาดูอันดับตารางคะแนนกันนะครับวันนี้นะครับถ้าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มเหนือไบรตันได้เขาจะแข่งเท่าแมนซิตี้นะครับแข่ง28นัดมี66คะแนนตามหลังแมนซิตี้3แต้มนะครับไม่ว่าจะชนะเท่าไหร่ก็ตามนะครับลิเวอร์พูลมีลูกได้เสียในก่อนแข่งเนี่ยบวก51แมนซิตี้บวก50ถือว่าใกล้เคียงกันอันดับ3เชลซีนะครับแข่ง27นัดเท่าลิเวอร์พูลครับมี56คะแนนนะครับแล้วก็ตามด้วยอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจะเล่นในเกมวันจันทร์เอ้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมเจอกับเลสเตอร์นะครับ 5:30 นก็เดี๋ยวนะผมเช็คตารางใช่ๆแล้วก็ตามมาด้วยแมนยูนะครับแมนยูก็จะแข่งกันเที่ยงคืนครึ่งก็ถ้าลิเวอร์พูลชนะต้องกดดันแมนซิตี้ให้ได้ก่อนนะครับคราวนี้นะครับมากันที่ความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับในเกมนี้เจอร์เก้นคล็อปป์นะครับยืนยันนะครับว่าโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับจะกลับมาเขาเรียกว่าร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับในการแข่งขันในเกมกับไบรตันในวันนี้แต่ไลน์อัพเนี่ยเฟอร์มิโน่อาจจะไม่ได้เป็น11ผู้เล่นตัวจริงแต่จะเป็นตัวสำรองนะครับคล็อปป์ยืนยันนะครับใช่โรเบโต้ฟิมิโน่กลับมาแล้วเขาพลาดการลงสนามไปทั้งหมด19นัดเนื่องจากอาการปัญหาเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ป่วยด้วยนะครับฤดูกาลนี้นะครับลงในทุกรายการ24นัดยิงไป8ประตูกับอีก4แอสซิสต์ครับก็จริงๆแล้วนะครับเฟอร์มิโน่เองเนี่ยวันนี้มีข่าวว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยจะขอเซ็นสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามข่าวต่อไปนะแล้วก็ทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้เป็นเกมพิเศษถ้าบุกไปเยือนไบรตันได้2ลูกลิเวอร์พูลจะยิงครบพรีเมียร์ลีกครบ 2,000 ลูกนะครับตอนนี้ยิงไปทั้งหมด 1,998 ลูกนะขาดอีก2ลูกซึ่งวันนี้ทำนายผลเดี๋ยวค่อยฟังนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันเลยนะครับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลจะทำการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมาในระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นฟันไดกับมาติปนะครับแบ็คขวาเป็นเทนแบ็คซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันนะครับกองกลางเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็จะใช้นาบีเกต้าแล้วก็เฟอร์มินฟาบินโยนะครับแล้วก็โจแดนแฮนเดอร์สันเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็3ประสานในลูกก็จะใช้หลุยส์ดีอาสซาดิโอมาเน่แล้วก็โมเมนต์ซาร่านะครับถ้าไม่มีถ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์นะโรเบโต้เฟอร์มิโน่เนี่ยจะมาแทนที่ของหลุยส์ดีอาสแต่หลุยส์ดีอาสกำลังฟอร์มสดน่าจะได้ลงสตาร์ทออกเป็นตัวจริงนะครับทีนี้มาที่การทำนายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อ0นะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อ0นะครับถ้าชนะ 2-0 เนี่ยจะทำสถิติใหม่นะครับคือยิงพรีเมียร์ลีกครบ 2,000 ลูกนะครับก็ไว้ลุ้นกันคืนนี้นะครับ 20:30 นรอดูกันนะครับเป็นไงมั้งครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดรายละเอียดของโมเมนต์ซาร่าไปทั้งหมดแล้วนะครับคล็อปบอกได้แค่รอจริงและที่น่าชื่นใจอย่างหนึ่งคือลิเวอร์พูลยังมีความหวังเสมอเพราะว่าจบฤดูกาลนี้นะครับบอร์ดบริหารจะเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของซาร่าให้จบก่อนฤดูกาลใหม่คือ 2022-2023 นี่คือเรื่องที่ยูพอจะลุ้นได้นะครับในส่วนของนาบิเกต้าก็ต้องต่อสัญญาเหมือนกันคล็อปยืนยันนะครับว่าเกต้าสุดสำคัญแต่เหนือสิ่งอื่นใดตัวของคล็อปด้วยโรมาโน่บอกไปแล้วนะครับในรายการ YouTube นะกับดิโอเขาบอกแล้วนะครับว่าในบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลเนี่ยได้แจ้งแล้วนะครับว่าบอร์ดพยายามจะเซ็นหลุยส์ดีอาสมาเนี่ยเพื่อรั้งคล็อป
ให้คล็อปอยู่ต่อนะครับแล้วก็ทำตอนนี้กำลังเจรจากับตัวแทนของนักเตะทุกคนเพื่อขยายสัญญาก่อนฤดูกาลใหม่ในฤดูกาลหน้าจะเริ่มขึ้นแล้วก็จริงๆอ่ะโรมาโน่ก็ยังบอกเลยว่าถ้าคล็อปอำลาเนี่ยยังอำลาเหมือนเดิมนะแต่อาจจะไปลาลิก้านะครับโอ้โหแม่ถ้าไปลาลิก้าก็ไม่มาดริดก็บาร์ซ่านะก็รอดูกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวของความพร้อมล่าสุดนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลผมกราฟเดทให้แล้วนะครับส่วนการทำนายผลการแข่งขันนะครับลิเวอร์พูลจะบุกไปเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็จะเป็นการยิงครบพรีเมียร์ลีกครบ 2,000 ลูกด้วยนะครับฟิร์มิโน่กลับมาพร้อมลงสนามแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ